การพิธีพุทธาภิเษกองค์พระเจ้าเก้าตื้อและพระอุปคุตรุ่นศรีทวีทรัพย์ณพระวิหารหลวงวัดสวนดอกพระดำหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันพุธที่18ตุลาคมช่วงเช้า 9:38 นจนถึง 9:50 นขบวนแห่พระจีวรครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระอังสะและเกศาครูบาศรีวิชัยมวลสารบรรจุเหรียญพระอุปคุตรุ่นศรีทวีทรัพย์11:00 นถวายพระสาหารเพลแด่พระเถรานุเถระพระสงฆ์ในพิธีภาคบ่าย12:32 นบวงสรวงณลานพระเจดีย์โดยอาจารย์ดร.ร้อยแก้วสายยิ้มพระราชรัชมุนีประธานฝ่ายบรรพชิตและแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนมงคล13:44 นเป็นต้นไปพิธีเททองนำเลิกรอองค์พระอุปคุตพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายบรรพชิตนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีล5พระสงฆ์ให้ศีลสงฆ์เจริญพุทธมนต์9รูปขั้นตอนในการเททองหล่อพระประธานและแขกผู้มีเกียรติไปพร้อมกันที่มณฑลพิธีเททองประธานจุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะบูชาประธานยืนบนแท่นหย่อนแผ่นทองเงินนาคและก็ชิ้นทองเงินลงบนช้อนขันยาวที่ช่างรอยื่นให้แล้วถือได้สายศีลที่โยงมาเทลงเบ้าหล่อพระโดยมีผู้ร่วมพิธีถือได้สายศีลขณะที่เททองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ในพิธีประพรมน้ำพุทธมนต์ที่หุ่นพระช่างประธานและผู้ร่วมพิธีประธานในพิธีร่วมพิธีกลับไปนั่งที่เดิมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาภาคค่ำ17:00 นพิธีพุทธาภิเษกองค์พระเจ้าเก้าตื้นและเหรียญพระอุปคุตรุ่นศรีทวีทรัพย์นายพิชัยโรจน์พงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกราบบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีล5ประสงค์ให้ศีลโลกจุดเทียนชัยประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเทียนชัยเทียนมหามงคลและอธิษฐานจิตจุดเทียนชัยเทียนมหามงคลซ้ายขวาเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนวิปัสสีและเทียนเงินเทียนทองและเทียนนวหรคุณเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนในขันน้ำมนต์หน้าพระเกจิอาจารย์พระมหาเถระเจริญพุทธมนต์พุทธาภิเษก9รูปประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัยประธานไปที่หน้าตู้เทียนชัยเจ้าหน้าที่ถวายใบพลูถวายแป้งเจิมเพื่อเจิมใบพลูอธิษฐานจิตดับเทียนชัยเทียนมหามงคลตามลำพระเถระอาจารย์ประพรมน้ำพุทธมนต์โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีท่านที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสนดอกพระรามหลวง0532783304ก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกองค์พระเจ้าเก้าเตอร์และพระอุปคุตรุ่นศรีทวีทรัพย์ณพระวิหารหลวงวัดสนดอกพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่18ตุลาคม2566นี้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายและก็ภาคค่ำเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน